สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่22มกราคม2559สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับเมื่อคืนวันนี้นะฮะราคาทองคำก็มีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแถวๆบริเวณ1,093เหรียญนะครับก่อนที่จะมีการดีดตัวขึ้นในช่วงเช้านะครับเราก็ยังมองว่าราคาก็ยังน่าจะเคลื่อนไหวออกแนวไซด์เวย์ออกด้านข้างไปก่อนนะครับแล้วก็ระยะนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะครับราคายังไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนเส้นค่าเฉลี่ย100วันได้นะฮะก็ยังมีมุมมองที่ค่อนข้างจะยังเป็นลบอยู่นะครับยังมองว่าราคาอาจจะมีโอกาสพักตัวลงมาอีกรอบนึงนะครับแถวๆบริเวณ1,095เหรียญ นะฮะบริเวณดังกล่าวนะนักทุนอาจต้องปิดฐานะทำลายก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะการเคลื่อนไหวก็ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆไปก่อนนะครับแล้วก็แนวรับนะฮะถ้าราคายังไม่หลุด1,070เหรียญลงไปนะฮะก็สามารถที่จะสะสมนะเข้าสะสมฝั่งซื้อได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าดูจากเทรนระยะสั้นนะฮะเทรนระยะสั้นเนี่ยก็ยังปรับตัวดีขึ้นอยู่นะครับตำแหน่งนิวโลก็สามารถที่จะยกระดับขึ้นอยู่ได้นะครับก็มีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นในมุมมองที่ยังค่อนข้างจะขัดแย้งกับทางเทคนิคอยู่นะครับนะฮะก็มองว่าน่าจะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก1,107เหรียญแนวต้านที่2 1,111เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1,123เหรียญนะครับแนวรับแนวรับแรก1,092เหรียญนะครับแนวรับที่2 1,087เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1,082เหรียญนะครับวันนี้การดีตัวขึ้นนะฮะแถวบริเวณแนวต้านก็คงจะต้องปิดสถานะทำลายออกไปก่อนแล้วก็รอการอ่อนตัวค่อยเข้าซื้อรอบใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ